Nike Cortez รองเท้าของชาวแก๊งยุค90ในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนั้นมีแก๊งอันธพาลข้างถนนอยู่มากมายเลยนะครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็จะเหมือนกับในเกม GTA San Andreas นะครับเพราะฉากหลังในเกมก็จะอยู่ในยุคเดียวกันและเมืองลอสซานโตสในเกมก็ได้จำลองมาจากเมืองลอสแองเจลิสในชีวิตจริงซึ่งในตอนนั้นแก๊งพี่มืดก็จะมีอยู่หลายๆแก๊งหรือแก๊งชาวเม็กซิกันก็จะมีอยู่หลายๆแก๊งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแก๊ง2แก๊งปะทะกันนะครับคือมันมียิบย่อยเยอะมากแต่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือรองเท้ารุ่นที่ฮิตที่สุดที่ชาวแก๊งเขาใส่กันนะครับนั่นก็คือ Nike Cortez นะครับคือในช่วงนั้นไม่ว่าจะแก๊งพี่มืดหรือแก๊งเม็กซิกันเขาก็จะใส่รองเท้ารุ่นนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับมันถึงขนาดที่ว่าตำรวจในตอนนั้นสามารถระบุได้เลยนะครับว่าแต่งตัวทรงนี้ใส่รองเท้ารุ่นนี้เข้าข่ายสมาชิกแก๊งแน่นอนและยิ่งถ้าใส่สีน้ำเงินหรือสีแดงยิ่งระบุง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าแก๊งใหญ่ๆในตอนนั้นได้ใช้สีเป็นการบ่งบอกว่าใครอยู่แก๊งไหนนะครับและสีน้ำเงินก็เป็นสีประจำของแก๊งคลิปและสีแดงก็เป็นสีประจำของแก๊งคู่อริอย่างแก๊งบลัดและไม่ใช่แค่ตำรวจเท่านั้นนะครับเพราะว่าชาวแก๊งเขาก็ดูกันออกในตอนนั้นถ้าคุณใส่ Nike Cortez แล้วหลงเข้าไปในเขตที่พวกชาวแก๊งเขาปกครองอยู่เขาก็จ้องจะเซตหย่อคุณเหมือนกันนะครับและบางโรงเรียนในตอนนั้นถึงกับแบนรองเท้า Nike Cortez ไม่ให้นักเรียนใส่มาโรงเรียนเลยนะครับเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะครับเพราะเคยมีกรณีที่นักเรียนถูกเสียชีวิตจากการใส่รองเท้าคู่นี้มาโรงเรียนแล้วเจอสมาชิกแก๊งคิดว่าเป็นแก๊งคู่อริก็เลยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงของแก๊งในลอสแองเจลิสได้ลดลงจากเมื่อก่อนแล้วทำให้ผู้คนได้สวมใส่รองเท้า Nike Cortez เป็นเรื่องปกติไม่ได้อันตรายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับ